สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสำหรับข่าวคราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นั่นก็คือการมาของ New MG Xtender Minor Chain นั่นเองสำหรับ MG Xtender นั้นถือเป็นกระบะน้องใหม่สุดในประเทศไทยโดยถูกเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมปี2562เมื่อนับอายุการทำตลาดในไทยแล้วก็ราวๆปีกว่าเกือบจะ2ปีซึ่งด้านยอดขายนั้นก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการตั้งราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงเกินไปในฐานะน้องใหม่ในตลาดอย่างตัวท็อปสุดของรุ่นนั้นมีราคา 1,29,000 บาทซึ่งแทบจะชนกับเจ้าตลาดเลยทีเดียวแน่นอนครับด้วยความใหม่แต่ดันไปตั้งราคาที่เกือบจะเท่ากับเจ้าตลาดแรงจูงใจในการเลือกซื้อของลูกค้าจึงน้อยลงทันทีแม้ในปีที่ผ่านมาทาง MG จะพยายามออกแคมเปญต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายทั้งการโปรโมตการลดราคาของตัวรถลงถึงหลักแสนแต่ยอดขายก็ไม่ได้ขยับขึ้นมามากนักด้วยเหตุผลนี้ทาง MG จึงต้องทบทวนกลยุทธ์ใหม่โดยด่วนล่าสุดค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าทาง MG ประเทศไทยจะเปิดตัว New MG Xtender Minor Chain ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนโดยดีไซน์ภายนอกนั้นจะถูกปรับใหม่ทั้งหมดซึ่งจะใช้เป็นดีไซน์เดียวกันกับ Maxus T70 ที่มีภาพหลุดออกมาก่อนหน้านี้ในสื่อต่างประเทศไฟหน้าของรถนั้นจะถูกปรับให้เลี้ยวเล็กลงพร้อมกับกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นดูดุดันมากยิ่งขึ้นส่วนภายในนั้นยังไม่ชัวร์ว่าจะมีการปรับเพิ่มออปชันอะไรเพิ่มหรือไม่เพราะว่าในรุ่นปัจจุบันนั้นก็ถือว่ามีมาให้อย่างครบครันแล้วส่วนเครื่องยนต์นั้นเป็นไปได้สูงว่าจะยังคงเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมคือดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบ161แรงม้าพร้อมกับแรงบิด375นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์แบบธรรมดาและอัตโนมัติ6สปีดหลังจากที่ทำตลาดมา1ปีเศษน่าจะทำให้ MG พอรู้แล้วว่าตลาดกระบะเมืองไทยนั้นเป็นแบบไหนและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบผลสำเร็จในตลาดกระบะเมืองไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความหินแต่อย่างไรก็ตามหากครั้งนี้ MG เตรียมตัวมาดีตั้งราคาที่อยู่ในจุดที่เหมาะสมก็อาจจะพอแย่งยอดขายจากเจ้าตลาดได้มากขึ้นเนื่องจากการไว้วางใจในคุณภาพนั้นก็ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆจากรถยนต์หลายๆรุ่นของบริษัทก็ต้องมาดูกันต่อว่า New MG Xtender ใหม่นั้นจะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างราคาจะออกมาที่เท่าไหร่ส่วนใครที่อยากเห็นดีไซน์ภายนอกนั้นก็จะเหมือนกับ Maxus T70 ซึ่งเราคิดว่าไม่หนีไปจากนี้อย่างแน่นอนเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างหาก New MG Xtender มาในโฉมนี้และมีการปรับราคาลดลงอีกหน่อยจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ